สลดภาพสุดท้ายอิงดาวดุจดาริกานางเอกหมอลำก่อนเสียชีวิตหลานเจ้าของบ้านเผยลางร้ายสลดภาพสุดท้ายอิงดาวดุจดาริกานางเอกหมอลำก่อนจมน้ำเสียชีวิตหลานเจ้าของบ้านเล่าเรื่องคาใจนักดนตรีเห็นน้ำผุดกระเพื่อมแต่ไม่มีใครเล่นก่อนเกิดเหตุร้ายจากข่าวเศร้าของวงการหมอลำสำหรับการจากไปของอิงดาวดุจดาริกาหรือนางสาวดุจดาริกาปัญญาอายุ30ปีนางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกที่เดินทางไปร่วมงานวันเกิดแฟนคลับที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแล้วเกิดจมน้ำเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีของวันที่11เมษายนภายในบ้านแฟนคลับนางสิริลักษณ์อายุ64ปีเจ้าของบ้านเล่าว่าตนเป็นแฟนคลับหมอลำหลายคณะโดยเมื่อวันที่10เมษายนได้จัดงานวันเกิดย้อนหลังพร้อมเชิญหมอลำมาหลายคณะมีคณะประถมบันเทิงสิงห์มาร่วมงาน5คนส่วนคณะหมอลำเสียงวิหกมีพระเอกนพพงศกรเดินทางมากับนางเอกแพรวธิดาส่วนอิงดาวดุจดาริกาขับรถมาร่วมงานเป็นคนสุดท้ายในเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีนางสิริลักษณ์เล่าต่อว่าหลังดื่มกินกันอย่างสนุกสนานและกำลังจะเลิกงานปรากฏว่าไม่พบอิงดาวจึงออกตามหารอบบ้านก็ยังไม่พบกระทั่งมีน้องคนหนึ่งโดดลงไปที่สระน้ำแล้วเท้าไปสัมผัสร่างของอิงดาวจึงช่วยกันนำร่างขึ้นมาจากสระและพยายามปั๊มหัวใจก่อนนำส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแต่ไม่อาจยื้อชีวิตเอาไว้ได้อาลัยนางเอกหมอลำดังอิงดาวดุจดาริกาเสียชีวิตแฟนคลับคาดสาเหตุตำรวจรุดตรวจสระจุดนางเอกหมอลำอิงดาวจมน้ำเล่าก่อนเจอศพขณะที่หลานเจ้าของบ้านวัย41ปีเล่าว่าอิงดาวเล่นน้ำอยู่ขอบสระกับเด็กๆก่อนหายตัวไปประมาณ1ชั่วโมงกระทั่งมาพบว่าจมน้ำสระลึก2เมตรก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่ามีลางบอกเหตุซึ่งนักดนตรีเล่าว่าเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาขณะกำลังติดเครื่องเสียงริมสระเห็นน้ำในสระขุดและกระเพื่อมคล้ายมีคนเล่นน้ำเมื่อเดินไปดูก็ไม่เห็นใครจึงรู้สึกไม่ดีโดบได้ขุดธูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจนสุดท้ายอิงดาวจะจมน้ำเสียชีวิตอึ้งถึงพังงะเปิดรายได้ขุมทรัพย์ลีน่าจังถือหุ้น3บกำไรขาดทุนสุดตะลึงอึ้งของแท้พังงะของจริงเปิดรายได้ขุมทรัพย์ลีน่าจังถือหุ้น3บริษัทรายได้ขาดทุนแสนตกตะลึงหนี้พุ่งมากกว่ารายได้ผลประกอบการแบบนี้ชวนงงโดยแท้วันที่11เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบทรัพย์สินของลีน่าจังจันจาผ่านทางข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรของเครเดนดาต้าพบเจ้าตัวเป็นกรรมการบริษัท3แห่งถือหุ้น 14,415 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัทซีดริงค์ดีดริงค์เอสดริงค์จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่14กันยายน2560โดยมีนางลีน่าจังจันจาเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน997หุ้น 99.70% มูลค่าหุ้น 949,294 บาทดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้อ่านข่าวลีน่าจังลั่นจะไม่เปลี่ยนนิสัยทัวร์ลงไร้ผลโชว์ดึงผมตัวเองย้ำปมแพรรี่แค่การแสดงปี2562รายได้0บาทขาดทุน 8,600 บาทปี2563รายได้0บาทขาดทุน 8,200 บาทปี
2,564 รายได้0บาทขาดทุน 8,200 บาทปี2565มีทรัพย์สินรวม 963,350 บาทหนี้สินรวม 8,200 บาทบริษัทลีน่าจังคอร์ปอเรชั่นจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่2สิงหาคม2549โดยมีนางลีน่าจังจันจาเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน 9,994 หุ้น 99.94% มูลค่าหุ้น 445,618 บาทดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2562รายได้ 8,000 บาทขาดทุน264บาทปี2563รายได้ 8,000 บาทขาดทุน 1,264 บาทปี2564รายได้ 8,000 บาทขาดทุน 1,264 บาทปี2565มีทรัพย์สินรวม 454,886 บาทหนี้สินรวม 9,000 บาทบริษัทฮอตเน็ตเวิร์คจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่2มิถุนายน2554โดยมีนางลีน่าจังจันจาเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน 9,998 หุ้น 99.98% มูลค่าหุ้นลบ 15,435,427 บาทดำเนินธุรกิจประกอบกิจการบริการให้ความบันเทิงในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้โดยปี2562รายได้30บาทขาดทุน 3,070 บาทปี2563รายได้8บาทขาดทุน 4,092 บาทปี2564รายได้0บาทขาดทุน 4,000 บาทปี2565มีทรัพย์สินรวม 966,986 บาทหนี้สินรวม 16,045,500 บาท ตำรวจเร่งสอบปมอิงดาวนางเอกหมอลำดังตกสระน้ำงานปาร์ตี้ดับแฟนคลับสุดอาลัยตำรวจเร่งสอบปมอิงดาวนางเอกหมอลำดังตกสระน้ำงานปาร์ตี้ดับแฟนคลับสุดอาลัยญาตินำร่างนางเอกหมอลำสาวไปบำเพ็ญกุศลที่ผาขาวจังหวัดเลยแล้ววันที่11เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเพจหมอลำเสียงวิหกได้โพสต์แสดงความเสียใจและสูญเสียอุ่นเสียหมอลำดาวรุ่งไปอีกคนโดยโพสต์ว่าขอแสดงความเสียใจกับคณะหมอลำเสียงวิหกและแฟนคลับหมอลำอิงดาวดุจดาริกาด้วยเด้อครับสาเหตุจมน้ำเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้มีการงานเลี้ยงของบรรดาแม่ยกของคณะหมอลำและมีการไปกินเลี้ยงงานปาร์ตี้เลี้ยงฉลองวันเกิดของเพื่อนๆย้อนหลังประมาณ20คนที่บ้านหลังดังกล่าวจากนั้นเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อนางเอกหมอลำพลัดตกสระว่ายน้ำเพื่อนๆ เห็นจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลอุดรธานีแต่เสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลเสียก่อนอ่านอาลัยนางเอกหมอลำดังอิงดาวดุจดาริกาเสียชีวิตแฟนคลับคาดสาเหตุทั้งนี้ผู้จัดการวงหมอลำเสียวิหกเล่าว่าอิงดาวดุจดาริกาเสียชีวิตจากการตกน้ำในสระงานเลี้ยงเมื่อคืนเวลาประมาณตีหนึ่งที่บ้านของแฟนเพลงคนหนึ่งที่สนิทกันมากที่บ้านหลังหนึ่งที่บ้านหนองบัวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยสระมีความลึก2เมตรทราบว่าน้องอิงดาวว่ายน้ำไม่เป็นเหตุเกิดตอนดึกทุกคนช็อกช่วยกันไม่ทันส่วนสาเหตุยังไม่ทราบว่าน้องพลัดตกน้ำไปได้อย่างไรตอนนี้ร่างน้องอิงดาวทาง
ครอบครัวของน้องอิงดาวเดินทางมารับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่โนนปอแดงอำเภอผาขาวจังหวัดเลยตั้งแต่เช้าแล้วก่อนเสียชีวิตอิงดาวเป็นนางเอกหมอลำของคณะเสียงวิหกเธอมีอายุ30ปีขณะที่พนักงานสอบสวนพันตำรวจโทกุสารสิทธิขันแก้วพนักงานสอบสวนจะเดินทางไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุอีกครั้ง